ข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่24ตุลาคม2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้สะเทือนอาเซียนนะชินตายังเปิดตัว2แข้งพรีเมียร์ลีกลุยเวทีโลกโดยการที่ทางชินตายังนะฮะกุนซือข่าวเกาหลีใต้เซอร์ไพรส์แฟนบอลอาเซียนอย่างที่สุดแล้วด้วยการประกาศเปิดตัวผู้เล่นใหม่จากสโมสรวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์ทีมชั้นนำในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและจากสโมสรอูทเร็กในเอเดนวิชีลีกฮอลแลนด์เข้ามาเป็นแกนหลักของทีมชาติอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกในการลุยศึกฟุตบอลยู20ปีชิงแชมป์โลกซึ่งจะเปิดฉากฟาดแข่งกันขึ้นในช่วงปีหน้าโดยรายแรกเนี่ยก็จะเป็นทางจัสตินฮันเนอร์นะฮะเซนเตอร์แบ็กอายุ19ปีเจ้าของส่วนสูง187เซนติเมตรปัจจุบันสังกัดสโมสรวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์ทีมชั้นนำในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษส่วนรายที่2นั้นก็จะเป็นอีวานเจนเนอร์มิดฟิลด์ตัวกลางอายุ18ปีปัจจุบันสังกัดอยู่กับทางสโมสรอูทเร็กในเอเดนวิชีฮอลแลนด์สำหรับทางผู้เล่นทั้ง2คนนั้นจะเข้ามาเป็นแกนหลักของทีมชาติอินโดนีเซียภายใต้การนำทัพของชินตายังที่จะลงทำศึกฟุตบอลยู20ปีชิงแชมป์โลกจะแข่งขันกันที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพในช่วงปีหน้านะผมเป็นแต่ว่างานนี้ทางอินโดนีเซียนะฮะเตรียมจัดนักเตะลูกครึ่งนะฮะจัดใส่ให้เลยในครั้งนี้งานนี้ผมดูแล้วเนี่ยอินโดเขาลงทุนเยอะจริงๆนะเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับกระหึ่มเวทีโลกวอลเลย์บอลเวิลด์เลือกสตาร์ทีมชาติไทยขึ้นหน้าหนึ่งในครั้งนี้โดยการที่ทาง FIVB หรือว่าทางสมาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งนานาชาติเลือกบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีสตาร์สาวทีมชาติไทยขึ้นหน้าหนึ่งวอลเลย์บอลเวิลด์เอพิโซด3โดยในเนื้อหาทางวอลเลย์บอลเวิลด์นะฮะได้นำเสนอถึงสตาร์สาวทีมชาติไทยที่ชื่อมาว่าบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีโดยแกนหลักสำคัญให้กับทางทีมชาติไทยและก็สร้างชื่ออย่างมากในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกซึ่งในเนื้อหาระบุนะว่าผู้เล่นชาวไทยรุ่นใหม่ผู้สืบทอดจากรุ่นก่อนด้วยความทุ่มเทความมุ่งมั่นและก็ความเชื่อมั่นที่เท่าเทียมกันทั้งหมดนี้เพื่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติโดยความสำเร็จดังก้องของพวกเธอในกีฬาวอลเลย์บอลนั้นเป็นเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของความกล้าหาญความอกหักความหวังความสำเร็จของประเทศไทยในปี 2565 ไม่ได้หยุดอยู่ที่วอลเลย์บอลเนชั่นลีกแต่ยังคงเดินต่อไปที่ FIVB วอลเลย์บอลวูเมนเวิลด์แชมเปี้ยนชิพโดยผู้เล่นรุ่นใหม่ที่ FIVB กล่าวถึงนั้นนั่นก็คือชัชชุออนโมกศรีหรือที่มีชื่อเล่นมาว่าบุ๋มบิ๋มโดยซึ่งปัจจุบันบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีสาวสตาร์สาวไทยรายนี้กำลังสร้างผลงานกระหึ่มลีกตุรกีเป็นกำลังสำคัญช่วยทีมซาดิเย่ทะลุผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลถ้วยตุรกีได้สำเร็จกระทั่งได้รับคำชื่นชมจากแฟนๆที่ตุรกีเป็นอย่างมากในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับชมช็อตกองหน้าทีมชาติไทยยิงประตูที่2นายด่านเบรลเบติสสุดจะป้องกันได้นะโดยการที่ทางมูฮัมหมัดอุสมานบูซากองหน้าทีมชาติไทยจัดการถลุงประตูที่2ให้กับตนเองบนเวทีลีกสเปนส่งบอลเข้าไปตรงตาข่ายเรอัลเบติสทีมยักษ์ใหญ่สเปนเป็นยังไงนั้นไปดูกันสิเป็นการยืนถูกที่ถูกเวลาจริงซ้ำลูกที่2นะฮะโดยการยิงที่ให้กระดอนกับพื้นเข้าประตูไปทำให้กับทางมือเกาในทวารฝั่งตรงนู้นนะฮะถึงกับหลงทางกันเลยทีเดียวเรียกว่าแค่ลูกเดียวนั้นก็เกินพอแล้วสำหรับทางมูฮัมหมัดของเราคนนี้โอ้โหสวยจริงๆครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีกว่าครับแมสซี่เจโพสต์ข้อความชมการปรากฏตัวแบบพิเศษในชุดดรีมทีมนะโดยทางชนาทิพย์สงกสินดาวรุ่งกัปตันทีมชาติไทยโพสต์ข้อความเตรียมพบกับการปรากฏตัวแบบพิเศษในฟุตบอล 2023 ชุดดรีมทีมของคุณโดยเขาได้บอกว่าสวัสดีครับทุกคนผมจะไปปรากฏตัวแบบพิเศษในฟุตบอล 2023 เพิ่มผมเข้าไปในดรีมทีมของคุณได้เลยเล่นฟรีทั้งเวอร์ชั่นคอนโซลแล้วก็มือถือมาเริ่มเล่นฟุตบอลปี 2023 ด้วยกันดีกว่าครับสำหรับทางชนาทิพย์สงกสินอยู่ในช่วงลุ้นแชมป์ลีกสูงสุดกับทางญี่ปุ่นในช่วงโค้งสุดท้ายของคาวาซากิฟอนตาเล่เปิดบ้านรับการมาเยือนของวิเซลโกเบทีมเจ้าบุญทุ่มแห่งศึกเจลีกญี่ปุ่นวันที่29ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กำลังใจชนาทิพย์สงกสินคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับ8แข้งระเบิดฟอร์มคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ไทยลีกวีคที่10ในครั้งนี้จบกันไปแล้วสำหรับเกมไทยลีกวีคที่10ที่ลงเตะ กันอย่างครบครัน8คู่8สนามเหมือนเดิมเราจะพาไปดูนักเตะคนไหนที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นจนคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ไปได้จะมีดีอย่างไรและเป็นใครกันบ้างนั้นไปดูพร้อมกันได้เลย เด็กคนนี้ก็คือเฟลิเป้ อโมริมจากลีโอเชียงรายนัดที่ชนะนครราชสีมามาสด้า FC ไป 1-0 โดยกันนี้เปิดด้วยเกม Friday Night ที่จบกันไปโดยนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นจนคว้า Man of the Match ต้องยกให้กับแข้งชาวบราซิลรายนี้ที่สวมบทฮีโร่ซัดประตูชัยให้กับทางทีมเก็บ3แต้มในบ้านเอาไว้ได้ซึ่งตลอดทั้งเกมเจ้าตัวนั้นถือเป็นหัวใจหลักในเกมรุกของเจ้าบ้านคอยปั่นป่วนนารับทีมเยือนจนมายิงไกลเป็นประตูสุดสวยให้กับทีมได้คนต่อมานะผมก็จะเป็นทางกิเก้ลีนาเลสนัดที่หนองบัวพิษแพ้ลำพูนวอริเออร์ไป 0-1 นัดรับลูกครึ่งฟิลิปปินส์สเปนรายนี้เป็นอีกหนึ่งแข้งที่สวมบทฮีโร่ซัดประตูชัยช่วยให้ทีมน้องใหม่ไทยลีกในรายการนี้สามารถเก็บ3แต้มประวัติศาสตร์บนไทยลีกได้เป็นนัดแรกโดยตลอดทั้งเกมเนี่ยถึงแม้ว่าเจ้าถิ่นจะพยายามเปิดเกมรุกเข้าใส่อย่างหนักเพื่อหวังยิงประตูตามตีเสมอคืนให้จงได้แต่ก็โดนแนวรับรายนี้สกัดป้องกันเอาไว้ได้ตลอดทั้งเกมต่อมาก็จะเป็นปานเดชาเงินประเสริฐจากทางขอนแก่นยูไนเต็ดและก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยอีสานดาร์บี้แมตช์เกมนี้ต้องบอกเลยนะว่าฝั่งเจ้าถิ่นนั้นเตรียมแผนมาสู้ได้สนุกนะฮะโดยคีย์แมนที่โชว์ฟอร์มได้ดีนัดนี้ต้องยกให้กับทางกองกลางรายนี้ที่จัดเป็น1แอสซิสต์ช่วยทีมเก็บแต้มในบ้านจากบิ๊กทีมเอาไว้ได้ซึ่งตลอดทั้งเกมเจ้าบ้านนะฮะคอยบัญชาเกมด้านกลางได้อย่างไหลลื่นและคอยปัดกวาดเกมรุกของทีมเยือนเอาไว้ได้หลายจังหวะด้วยกันในครั้งนี้คนต่อมาก็จะเป็นทางไอแซคคอนนี่จากลำปาง FC แพ้ที่โปลิสเทโร FC ไป 1-3 โดยแข้งต่างชาติหัวใจไทยที่เป็นทุกอย่างให้กับทีมแล้วนัดนี้เป็นอีกครั้งที่เจ้าตัวนั้นขึ้นมาทำ1ประตูช่วยทีมเก็บ3แต้มกลับบ้านไปได้นอกจากเกมรุกจะทำประตูได้แล้วเกมรับเจ้าตัวยังคอยบัญชาการเกมจากการจัดระเบียบของเกมรับทีมและก็ช่วยสกัดการเข้าทำของเกมรุกเจ้าถิ่นเอาไว้ได้ในหลายจังหวะโดดเด่นขนาดนี้ Man of the Match จึงต้องยกให้เจ้าตัวในครั้งนี้ต่อมาก็จะเป็นนาเกบาปินโตจากทางสุโขทัย FC แพ้การท่าเรือไป 1-3 โดยอดีตแข้งทีมชาติบราซิลอายุ 20 ปีชุดแชมป์โลกเมื่อปี 2011 หลังจากที่ปรับตัวกับฟุตบอลไทยลีกได้แล้วปี2ของเจ้าตัวนั้นก็ค่อยๆแผงฤทธิ์ออกมาให้ได้เห็นโดยตลอดทั้งเกมเจ้าตัวนั้นคอยลากเลื้อยปั่นป่วนเกมรับของเจ้าบ้านแถมยังโชว์ความสามารถเฉพาะตัวที่สูงในลูกพาบอลหลบแนวรับ 3-4 คนเข้าไปทำ1ประตูในเกมนี้ให้กับทีมได้อีกด้วยต่อมาก็จะเป็นวงศกรชัยกุลเชวินนัดที่เมืองทองชนะพีทีประจวบ FC ไป 5-0 โดยมิดฟิลด์ของกิเลนพยองรายนี้ได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นผู้เล่นตัวจริงในเกมนี้ก็ไม่ทำให้ทุกคนต้องผิดหวังหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นโดยซัดไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์ช่วยทีมฟื้นคืนชีพกลับมาถล่มคู่แข่งเก็บ3แต้มในบ้านได้ซึ่งตลอดทั้งเกมเจ้าตัวนั้นมีส่วนร่วมกับเกมรุกอยู่ตลอดคอยปั่นป่วนแผงแนวรับของทีมเยือนได้โดดเด่นต่อมาก็จะเป็นจักรพันธ์แก้วพรหมนัดที่ราชบุรี FC ชนะชลบุรี FC ไป 1-1 โดยกัปตันราชามังกรยังคงเป็นคีย์แมนคนสำคัญของทีมและยังคงรักษามาตรฐานฟอร์มการเล่นของตนเองเอาไว้ได้อย่างโดดเด่นโดยเกมนี้เจ้าตัวจัดไป1แอสซิสต์ช่วยทีมตามตีเสมอเก็บแต้มเอาไว้ได้ซึ่งตลอดทั้งเกมเจ้าตัวนั้นถือเป็นหัวใจในเกมรุกของเจ้าตัวเมื่อบอลออกจากเท้าของเขาเมื่อไหร่ทีมจะได้ลุ้นในการทำประตูได้หลากหลายครั้งทำให้เกมนี้เจ้าตัวนั้นเลยคว้า Man of the Match ไปครองต่อมาก็จะเป็นวันเดอร์รุยทรูแบงคอกชนะทางบีจีปทุมไป 2-0 โดยปิดท้ายที่คู่บิ๊กแมตช์ของสัปดาห์นี้เป็นเกมที่ทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีเลยทีเดียวแต่ด้วยความสามารถและก็ความเฉียบขาดของแนวรุกชาวบราซิลรายนี้ทำให้ทีมสามารถปลดล็อกจนเก็บ3แต้มในบ้านได้สำเร็จเกมนี้เจ้าตัวโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดเจนทั้งการสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนได้ทำประตูรวมไปถึงยังหาจังหวะของตนเองในการยิงประตูได้1ลูกให้กับทีมในเกมนี้ถ้าฟอร์มของเจ้าตัวเจิดจรัสได้ทุกเกมแบบนี้ทัพแข้งเทพได้ลุ้นแชมป์กันอีกยาวๆจากแน่นอนและนี่ก็เป็นข่าวบินไดเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โป๊กกิ้งสไตล์ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2565โดยชายผู้ว่าคลั่งฟุตบอลไทยครับ